สุดท้ายต้องรื้อหลอดไฟฝาครอบนี่ออกนะครับแล้วก็กดเอาชุดนี้ออกเห็นนะครับแบตมือถือใช่ไหมก็จะหมดเจอฮีเตอร์นะครับฮีเตอร์สายสีน้ำเงินฟ้าเป็นโทโมฟิลเนี่ยเนี่ยเรื่องสังเกตเขาข้างบนไปนู่นที่วัดบันสีน้ำเงินนะครับที่มีปัญหาสีน้ำเงินกับน้ำตาลนี่นะครับท่านผู้ชมเป็นฮินเตอร์นะครับไล่ดูไปโอเคครับท่านผู้ชมต้องเป็นฮินเตอร์นะครับสีน้ำตาลน้ำเงินแถบขาวนี่นะตั้งคูณ10มันกี่โอห์มนี่นะฮีเตอร์นะครับนะประมาณ150-160โอห์มนะครับนี่ใช้เทอร์โมฟิลน่าจะต่อนะกันอยู่แล้วมีเทอร์มิเตอร์มีทางเดียวนะคงต้องตัดดูตรงนี้ก็จะมีเทอร์มิเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับสายสีส้มของรุ่นนี้เดี๋ยวช่างแมวคงจะตัดสายนี่นะครับข้างล่างนี่เป็นสีดำนะครับสีดำสองเส้นนี่นะบอกว่ารั่วลงกาวนะครับลงโลหะนี่นะครับตรงอลูมิเนียมนี่นะครับที่มองว่ารั่วนะครับตรงนี้เป็นแท่งเดี๋ยวขอตัดตรงนี้ตัดแล้วนะครับตัดนี่แล้วปลายนี้นะครับตัดแยกเดี๋ยววัดดูด้านบนทีนะครับหายรั่วโอเคครับกี่ลองวัดโอห์มแล้วนะไม่ขึ้นแล้วนะครับจับนี่เลยนะครับเทียบตัดไปแล้วนะครับเทียบกาวเนี่ยนะโอเคเสียบนะสีไหนก็ได้นะครับไม่ขึ้นแล้วนะครับวัดโอห์มก็ไม่ขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราตัดไปแล้วนะครับโอเคแบตเตอรี่ก็จะหมดนะครับเดี๋ยววัดข้างล่างนะครับโอเคครับตอนนี้ใช่ไหมก็วัดกับปลายสายเส้นหนึ่งที่ตัดนะครับเส้นไหนก็ได้นะครับแล้วก็วัดกับอลูมิเนียมนะครับขึ้นนะครับ 10K โอเคสรุปก็หาเจอแล้วนะครับก็เป็นที่ฮีเตอร์นะครับฮีเตอร์รั่วนี่นะครับของช่องละลายน้ำแข็งนะครับไล่มาจนเจอแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปก็จะลอยอย่างนี้ก่อนเราไปเสียบปลั๊กดูอีกทีนะครับโอเคครับใช่ไหมก็เสียบสายกลับนะครับโอเคไม่มีรั่วแล้วนะครับท่านนี้มาแล้วต่อสายกาวกลับกันโอเคครับต่อสายกาวเข้าที่แล้วนะครับจะเสียบปลั๊กดูอีกทีนะครับฮีเตอร์เรายังไม่ได้ใช้อยู่แล้วโอเคไม่ดับแล้วครับไฟโอเคทำงานแล้วตึกๆแล้วรอคอมพิวเตอร์ก่อนนี่ฮะตึกๆนะโอเคคอมพิวเตอร์เดินแล้วครับไฟไม่ดับแล้วนะครับโอเค 2.78 2 แอมป์คอมเดินเพราะลมหมุน
ระบายความร้อนดีโอเคน่าจะรอดละเรียบร้อยครับเจอปัญหาแล้วโอเคนะครับสรุปเป็นที่ฮีเตอร์นะครับหรือซะเยอะเลยครับจีนะครับต้องเบอร์อะไรบริษัทอีกทีสั่งอะไรนะครับโอเคครับชแมวขอจำแนกทางการตรวจเช็คซ่อมตู้เย็นโนฟอร์ส2ประตูนะครับไซด์เบสไซด์นะครับกล่องว่าจะมีโดยประชาชนทั่วไปและช่างเขาใหม่ในการตรวจเช็คซ่อมนะครับอาการไฟรั่วนะครับวัดปากข้างบนไม่รั่วแต่ว่าข้างล่างรั่วนะครับสวัสดีครับสู้ๆครับไซด์จะสวยครับตรงนี้